This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชรอนันต์ครับนี่คนไทยเนี่ยครับไกด์เป็นโรคแพ้คำว่าเซลล์ของราคาถูกนะครับแล้วก็จะมีที่หนึ่งที่เราไปปั๊บของก็จะราคาถูกกว่าปกติอยู่เสมอเสมอนั่นก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าเอาท์เล็ตคำถามที่มาคุยวันนี้ครับเอาท์เล็ตคืออะไรทำไมเขาถึงได้สามารถที่บริหารจัดการราคาให้มันถูกกว่าที่อื่นได้นะครับทำไมเขามีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างจึงดึงดูดคนได้ตลอดเวลาเลยวันนี้คุยกับไกด์หน่อยไกด์เอาเริ่มต้นคำว่าเอาท์เล็ตหลักๆที่ของถูกมันนิยามหลักๆของมันเป็นไงเนี่ยอ่ะผมเทียบแบบนี้ก่อนแล้วกันสมมติว่าผมจะขายนาฬิกาเฮียเนี่ยสมมตินาฬิการุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับเฮียว่าแพงไหมถ้าล่าสุดมันก็ต้องแพงดิเพราะมันใหม่ไงถูกต้องครับคำถามใหม่สมมติผมบอกว่าเฮียครับถ้านาฬิการุ่นนี้มันออกมาแล้วสัก 3-6 เดือนเฮียว่ามันจะถูกลงไหมโดยธรรมชาติมันน่าจะถูกลงนะถูกต้องครับประเด็นของ Outlet Store มันเป็นแบบนี้ครับผมจะอธิบายว่าปกติเวลาสินค้าเนี่ยคือให้นึกถึงรองเท้าแล้วกันสินค้าที่ทุกคนรู้จักกันดีรองเท้าเนี่ยคู่ใหม่ของใหม่มันจะไปวางอยู่ในช็อปพวกแบบห้างดังๆก่อนถูกต้องไหมถูกใช่ไหมแต่ทีนี้สินค้าที่เราพูดถึงในเอาท์เล็ตส่วนใหญ่เป็นสินค้าแฟชั่นครับสินค้าพวกนี้มันมีไซเคิลของมันสมมุติว่ากลับมาที่ตัวอย่างที่ผมบอกรองเท้าเหมือนเดิมแต่ถ้ารองเท้านั้นมันขายไปสัก3เดือน6เดือนเนี่ยเฮ้ยรุ่นใหม่มันมาแล้วอะมันไล่หลังมาแล้วมันบี้มาแล้วมันบี้มาแล้วมันกำลังบี้มากำลังไล่หลังมาคำถามคือไอ้ของใหม่มันมาเนี่ยและของเก่าจะไปไว้ไหนเขาก็เลยเอาของเก่าเนี่ยไปว้าไปย้ายของเก่าแทนที่มันจะอยู่ในห้างใช่ไหมย้ายไปที่ Outlet Store โอ้เข้าใจแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาของเก่าไว้เอาของใหม่มาเอาพื้นที่ที่ไหนวางล่ะถูกต้องครับไม่มีก็ต้องดันเอาของที่เริ่มต้นใหม่น้อยกว่าออกไปที่อื่นนั่นคือ Outlet ถูกต้องครับทีนี้คำถามคือว่าเอ้าคำถามแรกตอบชัดเลยนะว่าเอ๊ะทำไมของพวกนี้ถึงไป Outlet แต่เมื่อกี้เฮียถามผมอีกต่อนึงเหมือนกันว่าเรื่องไปมันถึงขายได้ถูกกว่านั่นสิแสดงว่าตอนแรกเขาตั้งราคาแพงเหรอถูกต้องครับโอเคเรื่องของสินค้าแฟชั่นเป็นเรื่องของความอยากได้ครับโอ้เป็น emotional buy ซื้อด้วยอารมณ์ yes สมมุติว่าของใหม่มันออกมาคนก็อยากได้เพราะมันใหม่ไงครับคนเลยอยากได้แต่ทีนี้ถ้าถามว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยสมมุติว่าผมผลิตสินค้าใหม่ออกมาเนี่ย100ชิ้นผ่านไป3เดือนคนซื้อในราคาหน้าป้ายเนี่ยประมาณสัก60ชิ้นคำถามคือว่าผมยังเหลือของคาสต็อกอยู่40ชิ้นเนี่ยถ้าผมเอาของไว้อยู่เฉยๆมันก็มีแต่ด้อยมูลค่าลงเพราะสินค้าเนี่ยมันมาไวไปไวไงถูกเขาก็เลยเอาไอ้สินค้าที่มันเหลืออยู่40กล่องเนี่ยย้ายไปอยู่ที่เอาท์เล็ตและทำยังไงให้คนซื้อครับลดราคาลงจากหน้าป้ายไงครับโอ้โอเคซึ่งในการลดราคาสินค้าเหล่านี้จากหน้าป้ายเนี่ยเขาก็ยังมีกำไรนะครับเพราะกำลังจะบอกว่าส่วนใหญ่พื้นฐานการผลิตของสินค้าฟาสต์แฟชั่นพวกนี้มันจะมาจากจีนครับครับและเขาจะผลิตทีในปริมาณที่มากเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อหน่วยมันถูกครับ Economy of Scale ยิ่งผลิตเยอะต้นทุนต่อหน่วยก็ต่ำลงถูกต้องแต่ถามว่าทำไมเขาถึงชาร์จแพงแหละคนบอกโอ้ทำไมรองเท้ามันแพงเพราะมันมีค่าเช่าที่มันมีเรื่องของตัวค่าบริหารจัดการขนาดองค์กรยิ่งใหญ่เนี่ยเรามองว่าต้นทุนต่อหน่วยมันถูกใช่ไหมครับแต่มันจะไปเสียเรื่องของค่าพนักงานค่าอะไรนั่นนู่นนี่แอนเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงขายแพงโอเคหน้าตามาเป็นแบบนี้ทีนี้ yes. จากมุมของผู้ซื้อกันบ้างครับโดยปกติแล้วเนี่ยเขาสามารถเร้าอารมณ์เราได้เนี่ยมันมีหลักการไหมว่าต้องลดกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าต้องมีบริบทอะไรมีปัจจัยอะไรในการที่กระตุ้นคนที่คิดว่าไปแล้วซื้อได้เพราะแน่นอนคนไทยเนี่ยเป็นโรคแพ้คอมเพรสเซลครับผมอธิบายแบบนี้ผมใช้คำว่าร้านค้าที่เป็นเอาท์เล็ตสโตร์เนี่ยคือโชค3ชั้นมีโชคอยู่3ชั้นแล้วผมจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าไอ้โชค3ชั้นเนี่ยคุณไปเจอยังไงเนี่ยอันนี้ผมเล่าประสบการณ์นะผมไปเอาท์เล็ตสโตร์และทุกวันนี้เอาท์เล็ตสโตร์เนี่ยมันอยู่ในกรุงเทพนะครับเพราะว่ามันเนื่องด้วยว่าจากเรื่องของช่วงนึงที่มีการประมูลเรื่องของพื้นที่ดิวตี้ฟรีใช่ไหมครับ uh-huh. แต่มีเจ้าหนึ่งประมูลได้ อีกยักษ์ค้าปลีก2เจ้าประมูลไม่ได้เขาเลยใช้กลยุทธ์ใหม่ครับว่าเอางี้งั้นก่อนคุณเข้าสนามบินไปซื้อดิวตี้ฟรีคุณมาซื้อเอาท์เล็ตกับเราแล้วกันและคุณเข้าดิวตี้ฟรีมันเลยเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้ตัวเอาท์เล็ต2เจ้ามาตั้งอยู่ในกรุงเทพ
มันเลยทำให้คนเนี่ยไปถึงเอาเลทได้ง่ายขึ้นเพราะแต่ก่อนเวลาเราไปเอาเลทเนี่ยเราจะไปตามต่างจังหวัดถูกต้องแล้วเอาเลทไม่ต้องดิวตี้ฟรีเพราะไม่ต้องใช้พาสปอร์ตไม่ต้องแสดงความจำนงเพราะจะออกจากราชอาณาจักรใช่แล้วข้อดีของเอาเลทคืออะไรรู้ไหมครับซื้อแล้วไปเคลมแบบรีฟันได้อีกทีนึงด้วยสำหรับต่างชาติครับเพราะฉะนั้นทีนี้คำถามมันก็คือว่าเอ้าแล้วทำไมมันถึงได้ถูกทำไมมันถึงแบบว่าได้แบบโสดออนเซลขนาดนี้โชค3ชั้นที่ว่าผมไล่เป็นทีละขั้นเลยครับโอเคโชคชั้นที่1คือส่วนลดหน้าป้ายที่ลดอยู่แล้วก็ลดไปอีกใช่ครับเช่นสมมติว่านาฬิกาเรือนนี้ราคาหน้าป้ายตอนมือ1ออกมาสมมติ 2,500 บาทครับโชคชั้นแรกที่เราไปเห็นคืออ๋อมันจะมีป้ายราคาห้อยๆอยู่ใช่ไหมฮะ มันจะติดป้ายปุ๊บและขึ้นว่าเซล2,000แบบว่าราคาก่อนลดเท่าไหร่และบอกราคาหลังลดเท่าไหร่จะบอกว่าก่อนลด 2,500 ก็จะมีป้ายราคาอีกป้ายนึงปิดทับไปว่าเหลืออยู่ 1,500 โอเคโอเคโอเคนี่เห็นชัดที่สุดเลยนี่เห็นชัดที่สุดแล้วตัวนี้ทรงพลังที่สุดแล้วทรงพลังมากแต่ผมก็เลยจะบอกว่ากลยุทธ์ในการทำสินค้าพวกนี้ครับสินค้าสังเกตดีๆนะครับคนที่เคยไปพวก outlet store แบบนี้สินค้ายิ่งเก่าส่วนลดยิ่งเยอะครับโอ้ เพราะเขาอยากจะระบายสินค้านั้นอะออกให้หมดไล่สต็อกออกไปถูกต้องเพราะฉะนั้นสินค้าที่เพิ่งหลุดออกมาจากห้างหมาดๆคุณจะสังเกตว่าเขาจะลดไม่เยอะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องแฟชั่นคุณคิดว่าคุณรอมาได้อีกสักหน่อยคุณรอไปสัก 2-3 เดือนครับมันจะลดไปอีกแต่ต้องไปวัดดวงนะครับว่าจะมีใครมาหยิบรองเท้าคู่นี้คุณก่อนไหมแล้วบางทีอาจจะเป็นเรื่องของไซส์เนาะใช่ครับขนาดพอดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าไซส์ท็อปฮิตอาจจะไปแล้วใช่มีกลยุทธ์ของร้านพวกนี้ก็คือว่าเขาจะลดส่วนลดหน้าป้ายลงอย่างน้อยนะครับ 10% ครับอย่างน้อย 10% อย่างน้อย 10% โอเคแต่เท่าที่ผมเคยเจอมาผมเคยเจอลดมากสุดถึง 90% โอ้อันนี้พูดง่ายอยากรีบไล่ออกไปแล้วอันนี้คือต้องออกแล้วแหละมันต้องออกแล้วยังไงต้องมีมูลค่านิดนึงก็ยังดี Yes sir นี่คือโชคชั้นแรกครับและผมบอกไว้ก่อนว่าแค่โชคชั้นแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณเชื่อหรือไม่ว่าร้านค้าพวกเนี้ยตบคนด้วยยอดขายพวกเนี้ยวันนึงไม่ต่ำกว่าแสนนะครับโอเคโอเคมั้ยโอ้นี่คือโชคชั้นแรกครับของส่วนลดหน้าป้ายแค่โชคชั้นแรกเนี่ยมันก็แบบอันนี้ทรงพลังสุดแล้วอ่ะเราไปโชคชั้นที่2มั้ยครับชั้นที่2คือส่วนลดแบบท็อปอัพงงมั้ยลดหน้าป้ายกับส่วนลดเนี่ยคิดว่ามันน่าจะแบบทรงพลังแล้วในมุมมองกลยุทธ์ของการที่ทํา outlet store เค้าบอกว่ามันอาจจะยังไม่ทรงพลังพอโอเคเพราะของแบบนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับสินค้าพวกนี้ยิ่งเก็บนานยิ่งเก่าเก็บยิ่งมูลค่ายิ่งน้อยการที่ธุรกิจเนี่ยดันของเก่าหรือสต็อกเก่าออกไปให้หมดมันจะกลับมาเป็นเงินสดได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นยิ่งให้ส่วนลดมากขึ้นโอกาสที่จะได้รายได้จากคนซื้อเข้ามาและได้เงินสดเข้ามาธุรกิจก็จะมากขึ้นยิ่งผลักได้เร็วขึ้นถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเคยไปไหมครับพวกร้านรองเท้าเช่นซื้อ1ชิ้นลดตามหน้าป้ายโอเคซื้อ2ชิ้นลดเพิ่มเติม 10% โอ้จะได้ขายได้2ยูนิตใช่ครับอ๋อใช้วิธีเท่านั้นยังไม่พอครับซื้อ3ชิ้นลด 20% อืมๆอ๋อเคยเจอแบบนี้ซื้อ4ชิ้นลด 30% และถ้าซื้อ5ชิ้นลด 50% ครับโอเคแบบนี้เขาเรียกว่าบันไดส่วนลดครับบันไดส่วนลดบันไดส่วนลดเพราะว่ากําลังจะบอกว่ายิ่งซื้อเยอะส่วนลดก็จะยิ่งเยอะตามคำถามคือว่าเวลาคุณเข้าไปในร้านเอาท์เลทเนี่ยแน่นอนว่าถ้ามันมีป้ายว่า2ชิ้นลดเท่านี้3ชิ้นมากขึ้น4ชิ้นมากกว่า5ชิ้นมากที่สุดคุณจะซื้อกี่ชิ้นล่ะครับยิ่งเยอะก็ยิ่งดีไงใช่ไงเพราะว่าหน้าตั๋วคือบางอันถือว่าครบเพื่อนที่5นี่ได้ฟรีไปด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยกลยุทธ์แบบนี้ครับทำให้บางทีเวลาเราเข้าไปที่ร้าน Outlet Store เนี่ยเราหมดเงินกันเป็นหมื่นนะเราถือของพลุงพลังใช่ครับจะซื้อ1แต่ว่าอยากได้ส่วนลดใช่ครับอยากได้ของมั้ยไม่รู้แต่อยากได้ส่วนลดใช่ครับซึ่งในมุมมองของคนที่ไปร้านเอาท์เลทเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้ไปแค่ซื้อสินค้าที่ถูกอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีอีกกลยุทธ์ของพวกที่ทำร้านค้าตามตลาดนัดหรือร้านขายของมือสองพวกนี้เนี่ยเวลาเขาไปถึงเนี่ยเขาจะไปตามร้านรองเท้าก่อนและเขาจะซื้อด้วยส่วนลดที่สูงที่สุดและเอาพวกรองเท้าอะไรพวกเนี้ยมารีเซลและขายต่ออีกทีนึงก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ไปร้านเอาท์เลทเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ว่าไปแล้วแค่ซื้อของอย่างเดียวแต่เขาซื้อของพวกนี้ไปขายต่อก็ด้วยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าและคุณใช้กลยุทธ์ของบันไดส่วนลดอันเนี้ยมันถือว่าอาจจะคุ้มค่าแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ซื้อของอย่างเดียวโอ้โห
ก็ต้องมาคิดว่าบางทีเนี่ยของอันเนี้ยเราใช้หรือไม่ใช้อ๋อฮะซึ่งแค่บันไดส่วนลด2ขั้นเนี่ยเฮียวิทย์ว่าเราก็พร้อมจะโดนตบแล้วไหมโอ้แน่นอนเพราะว่าคนไทยอย่างที่บอกนะฮะเราตื่นเต้นนะครับว่าเซลล์เราซื้อของได้ในราคาที่ถูกกว่าที่คนอื่นเขาซื้อก่อนหน้าเราเราก็มีความสุขแล้วแต่นี่2อันก็ดึงดูดแล้วนะมีขั้นที่3ด้วยเหรอครับขั้นที่3นี่คือเขาเรียกว่าเป็นอัลติเมทฮะเวลาคือที่สุดแล้วอ่ะใช่ครับถามนะครับเวลาเราไปซื้อของแบบนี้เราไม่ได้ซื้อกันหลักพันถูกต้องไหมครับบางทีเราซื้อของเยอะเป็นหลักหมื่นจะไปกดเงินสดมาก็ใช่เรื่องครับเขารู้ไงครับว่าคนที่ไปแบบนี้ต้องใช้บัตรเครดิตในการซื้อพวกโปรแกรมเรียกว่าส่วนลดต่างๆของบัตรเครดิตจะมาในรูปแบบของถ้าคุณใช้แต้มเท่ายอดซื้อคุณจะได้เครดิตเงินคืนและส่วนลดมากขึ้นไปอีกไงครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปพวก outlet store พวกเนี้ยครับเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมถึงมีบัตรเครดิตเข้าร่วมอยู่เยอะๆเพราะเขารู้ว่าคนซื้อในปริมาณที่เยอะเขาซื้อมากและเขารู้ว่าคนไปพวกเนี้ยเขาไม่พันปรากฏเงินสดรอหรอกครับเขารูดบัตรมันง่ายกว่าและยิ่งรูดยิ่งได้แต้มเยอะไอ้แต้มที่เกิดขึ้นก็จะเอามาเป็นส่วนลดอีกทีนึงไงโอเคโอ้นี่พูดง่ายใช้เล่นกับจิตวิทยามนุษย์นะใช่ครับเพราะมนุษย์เนี่ยใช้หรือไม่ใช้ไม่รู้ใช่ครับแต่อย่างน้อยที่สุดมนุษย์เชื่อว่าถ้าเงินที่เรามีอยู่ออกดอกออกผลคุ้มค่าที่สุดเราก็ซื้อถูกต้องครับและบอกว่ามีเล่น3ชั้นนอกจากของที่ไล่สต็อกแล้วซื้อจำนวนชิ้นเยอะขึ้นลดไปอีกครับโอ้โหเพราะฉะนั้นบันไดส่วนลด3ขั้นที่ผมบอกว่าเป็นโชค3ชั้นเนี่ยมันเหมือนจะดีนะฮะแต่ถ้าคุณคิดว่าเอ้ยถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่ซื้อของแล้วไปใช้ต่ออันนี้อาจจะต้องคิดนิดนึงเพราะแม้ว่าของมันถูกอยู่แล้วแต่บางทีเราซื้อเกินความจำเป็นมันก็อาจจะไม่ดีซื้อเกินความจำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณซื้อของมาและคุณคิดว่าคุณจะเอาไปขายต่ออันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ท้ายที่สุดวันนี้ผมแค่จะมาบอกว่านี่คือกลยุทธ์ว่าทำไม outlet store เนี่ยถึงทำส่วนลดได้มากขนาดนี้เพราะแค่โชค2ชั้นที่ผมบอกไปเนี่ยเขาต้องการไล่สต็อกของออกให้หมดไม่พอแบงก์ก็เห็นว่าคนเนี่ยชอบของถูกมาซื้อแบบนี้ก็เอาโปรโมชั่นของบัตรเครดิตมาท็อปอัพอีกทีนึงโอ้โหถามว่าโชค3ชั้นเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยของที่คุณซื้อจะถูกกว่าราคาหน้าป้ายกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมคิดมาให้แล้วครับเพราะผมเคยเป็นเหยื่อมาแล้วครับอ๋อโอเคของ3ชิ้นถ้าผมไปในเคสของที่ผมไปนะครับเฉลี่ยแล้วถ้าคุณใช้โปรโมชั่นโชค3ชั้นครบทั้งหมดคุณจะได้ราคาสินค้าถูกลงมากว่าหน้าป้ายอย่างน้อย 50% ครับโอ้โหต่อชิ้นอันนี้ยิ่งดึงดูดนะเข้าไปอีกใช่ครับอันนี้เรียกว่าเล่นกับกลไกจิตวิทยาของผู้ซื้อนะครับแล้วก็บางครั้งถ้าเกิดเป็นแบบนี้อันนั้นคือเรื่องของจิตใจเนาะแต่ถ้าเราหันมามองเรื่องฟังก์ชันเนาะเราจำเป็นต้องใช้ไหมเราซื้อต่อชิ้นแพงกว่านิดนึงแต่เราได้ใช้จริงแบบนั้นจะเวิร์กกว่าไหมใช่ครับมีข้อแนะนำอะไรบ้างครับกับนักช็อปเวลาที่สมมติว่าเดินทางเข้าไปในเอาท์เล็ตแบบนี้ผมบอกแบบนี้นะครับว่าผมว่าเศรษฐกิจยุคนี้คนอยากได้ของถูกและถูกที่สุดนะวันนี้เป็นของถูกและมีแบรนด์เนี่ยก็คือเป็นเอาท์เล็ตครับแต่คำถามคือว่ากลยุทธ์สำคัญของเราก็คือว่าเราคงต้องอย่าเก่งเลขเกินไปครับเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ในจุดที่ว่าผมเป็นครูคณิตศาสตร์ใช่ไหมผมก็คำนวณได้ซื้อนี้ท้ายสุดผมซื้อกลับมาเอ้ายังไม่ได้ใช้นี่เอ้าเงินมันไปจมนี่เพราะฉะนั้นก็คือแค่กำลังจะบอกว่าท้ายที่สุดครับต่อให้ได้ส่วนลดเท่าไหร่ก็ตามซื้อเท่าที่จำเป็นและก็มันถึงจะคุ้มค่าที่สุดซื้อเท่าที่จำเป็นเนาะนะผมว่าน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่าเราถูกแวดล้อมไปในเรื่องของการตลาดเรื่องของจิตวิทยานะครับที่แน่นอนผู้ขายก็นัดเอากลยุทธ์เด็ดพลายเข้ามาสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะใช้อะไรตัดสินใจระหว่างอิโมชันอลครับหรือว่าเรื่องของเหตุเรื่องของผลด้วยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้ที่เพจสาระดีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางเลยนะครับของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud